จับกระแสลูกทุ่งจาสิงชัยมีนาไผ่เป็นไอดอลลบครหาหลานศิลปินที่สุดที่ผลงานบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 12:05 น.ปล่อยอัลบั้มแรกความฮักของบักดินในสังกัดไทยดอนมิวสิกเครือแกรมมี่โกลด์ศิลปินหนุ่มหล่อเสียงดีจาสิงชัยได้นาชายไผ่พงศธรนั่งแท่น Executive Producer ซึ่งอัลบั้มนี้จาสิงชัยเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักทั้งสุขและเศร้าผ่าน5เพลงประเดิมปล่อยเพลงแรกอ้อมกอดที่ปลอดภัยออกมาแล้ววันนี้หนุ่มจาสิงชัยมีคิวว่างมานั่งคุยถึงผลงานอัลบั้มแรกและการทำงานที่กว่าจะมีวันนี้อัลบั้มความฮักของบักดินเป็นยังไงจาอัลบั้มดิจิตอลอัลบั้มแรกในชีวิตดีใจมากไม่คิดว่าจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองผมโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ตื่นเต้นกดดันกลัวทำได้ไม่ดีไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันอาจจะเฟลก็ได้ทำให้ดีที่สุดก็พอปล่อยเพลงแรกมาแล้วจาค่อนข้างพึงพอใจเลยอัลบั้มนี้สื่อถึงความรัก5สไตล์ความรักเปรียบเหมือนต้นไม้ถ้าเราดูแลได้ไม่ดีมันจะเหี่ยวเฉาไปเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้เพลงที่ปล่อยจะไล่ตามเลเวลเลือกเพลงอ้อมกอดที่ปลอดภัยปล่อยก่อนจะเป็นความรักของแฟนหรือว่าครอบครัวอัลบั้มนี้ได้นาเป็น Executive Producer ให้คุมเข้มไหมจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานเพลงด้วย MV ด้วยแกไม่ดุมากจริงๆแกเป็นคนที่เล่นเวลาจริงจังก็คือจริงจังแกจะคอยให้คำปรึกษาเวลาผมอยู่กับนาผมจะเกรงๆร้องเพลงให้ฟังยิ่งเกรงครับจะมี3คนที่ผมร้องเพลงให้ฟังจะยิ่งเกรง1คือนะ2คือครูสลา3คืออาจารย์วสุห้าวหาญคนที่แต่งเพลงคนบ้านเดียวกันเพราะแต่ก่อนผมมาอยู่กับแกเริ่มต้นชีวิตเหมือนนะเลยเข้ามาอยู่กับอาจารย์ทำกับข้าวถือของติดตามแกการทำงานทุกวันนี้เป็นยังไงจะเกินฝันด้วยครับไม่คิดว่าจะได้มาร้องเพลงไม่ได้คิดจะเป็นนักร้องตั้งแต่แรกอยากเป็นครูพละอยากเป็นตำรวจนักฟุตบอลที่ผู้ชายแมนแมนเป็นแต่ว่าผมตอบคำถามนะถามว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรตอบว่านักร้องก็หันมาคิดกับตัวเองว่าเราพูดอะไรออกไปพูดเป็นนายเราก็ลองทำตามในสิ่งที่อยากทำดูพอมาลองก็ตื่นเต้นดีจริงๆเข้ามาทำตั้งแต่อายุ 17-18 แล้วตอนนั้นมีโควิดจากที่รับงานมางานก็ไม่ได้เล่นพอเพลงบักฮูคี้มีกระแสก็โควิดมาอีกแต่โชคดีที่ได้ละครช่องวันทายาทพันข้าวเหนียวก็ต่อยอดมาที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสว่าอยากเซ็นกับแกรมมี่โกไหมนาถามว่าอยากเข้าไหมก็เข้ามาอยู่แกรมมี่โกในไทยดอนมิวสิกแล้วก็มาละครเรื่องที่2ดอกหญ้าป่าคอนกรีตแล้วก็มาทำเพลงเรื่อยๆไม่ได้ตั้งใจจะมาเส้นทางนี้พอได้มาแล้วมันเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมจาน้าบอกผมมาคำหนึ่งว่าท้อได้แต่อย่าถอยดูนะไว้นะเพราะสมัยก่อนนะกว่าจะดังนานมากเราได้เห็นการเดินทางของนาด้วยเรายิ่งเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลานะอาจจะต้องอดทนมากกว่านี้ยิ่งวันนี้นักร้องเยอะมากใครก็เป็นได้ผมได้ถ่ายทอดทุกอย่างมาจากนาการร้องเพลงการใช้ชีวิตการเล่นละครแกจะบอกว่าอะไรที่ดีก็นำไปใช้อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องนำไปใช้10ปีที่ผ่านมามีเสียน้ำตาไหมจะไม่ถึงขั้นเสียน้ำตาแต่เสียใจผมฟังเพลงเก่าๆมามองย้อนทำไมตอนนั้นร้องได้แค่นั้นเราทำได้ดีกว่านี้ทำไมเราถึงไม่ทำตอนนั้นอาจจะเป็นเด็กด้วยความรับผิดชอบไม่ค่อยเยอะแต่ตอนนี้ถ้าเราร้องได้ไม่ดีเราก็จะไม่เอาบางทีส่งให้น้าฟังน้าบอกยังไม่ได้เข้าไปอัดใหม่เรื่อยๆจนกว่ามันจะผ่านตอนนี้เรียกว่าเป็นศิลปินเต็มตัว10ปีต้องมีการปรับเปลี่ยนจากชีวิตเด็กต่างจังหวัดจะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะวันนี้คลื่นลูกใหม่มาเรื่อยๆนักร้องทุกวันนี้ก็เยอะแยะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปสู้กับเขาและแน่นอนว่ามาเป็นศิลปินต
้องมีงานจ้างเพื่อจะมีรายได้และก็มีอาชีพเสริมผมก็มีจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันที่ขายอยู่ทุกวันถ้าเกิดไม่มีงานก็ไปขายของถ้าวันหนึ่งไม่ดังมาไม่มีเงินอื่นแล้วอย่างน้อยเราก็ยังมีร้านความฝันจากการเป็นครูพละก็ไม่ได้แล้วเพราะมาเส้นทางนี้แล้วเสียดายไหมจะไม่ได้เสียดายผมเชื่อโชคชะตามากกว่ามันอาจจะพาเรามาทางนี้ก็ได้แต่ว่าที่อยากเป็นครูพละเพราะชอบเตะฟุตบอลอยากเป็นนักฟุตบอลเพราะครูคนนี้ด้วยนอกจากนาที่เป็นเลือดศิลปินแล้วในครอบครัวมีใครเป็นศิลปินอีกไหมจะเริ่มจากตากับยายครับเป็นหมอลำขอข้าวนาไผ่ก็เป็นหมอลำขอข้าวตามตอนนี้ต่างจังหวัดก็มีอยู่แต่ว่าน้อยลงเป็นหมอลำซิ่งซะมากกว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยภูมิใจไหมพาตัวเองมาได้ถึงตรงนี้จะมันเกินความคาดหวังเกินความฝันจริงๆมันมี5ทางให้เลือกไม่ได้ไปสักทางเลยเหมือนเราโดนตีมาอีกทางหนึ่งในฐานะหลานศิลปินกดดันไหมจ้ากดดันแน่นอนครับกลัวทำได้ไม่ดีเหมือนนะผมเข้ามาได้เพราะนาก็จริงแต่ผมก็ต้องผ่านการสกรีนเทสเหมือนทุกคนแต่แค่เราโชคดีที่ผู้ใหญ่แนะนำนาก็บอกเสมอว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าเรามัวแต่อ่านคอมเมนต์แง่ลบความคิดเราก็จะลบไปด้วยใครจะว่ายังไงก็ตามถ้าไม่ดีเราก็ปรับถ้าเขาสรรเสริญก็ขอบคุณเขาทุกวันนี้ยังมีคำครหาที่เข้ามาได้เพราะนาอยากเป็นจาสิงชัยที่ไม่ได้มีคำต่อท้ายว่าเป็นหลานนะไหมจาผมภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นหลานนะไม่ว่าคนจะพูดยังไงไม่เป็นไรครับเราพิสูจน์ให้เขาเห็นจากการกระทำและผลงานเราก็พอถ้าเราไม่ดีด่าเราอย่าไปด่าเขาชีวิตในพาร์ทอื่นๆตอนนี้ล่ะมีทัวร์คอนเสิร์ตไหมจาก็มีมาเรื่อยๆครับมีงานทัวร์ส่วนมากก็จะไปกับนาด้วยช่วงล่าสุดที่นาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็ไปงานแทนนาไปขายกาแฟให้เขามีเซรั่มกันแดดรองพื้นแล้วก็กาแฟของเขาด้านความรักล่ะจาก็มีคุยครับยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยมีคบกันคนหนึ่งแล้วก็เลิกกันไปถ้าเราคาดหวังอะไรมากๆพอผิดหวังเราก็จะเจ็บปวดจะเฟลให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วกันทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอฝากงานเพลงกับแฟนๆจะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาฟังกดโลกกดไลค์กดแชร์ฝากผลงานเพลงอ้อมกอดที่ปลอดภัยด้วยครับฟังได้ที่ช่อง YouTube Grammy Go Official ครับอัจฉริยาบุญชู พิชิตเสียใจมุ่งครอบครัวปัดตอบท่าทีเพื่อไทยโยนยทแจงปฏิรูปยุติธรรมการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 14:27 น.พิชิตเสียใจมุ่งครอบครัวโยนยทแจงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปิดปากท่าทีเพื่อไทยแสดงจุดยืนต่อนักโทษการเมืองขอทำหน้าที่ตามกรอบรับเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่15พฤษภาคม2567ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งนักกิจกรรมทางการเมืองกลุ่มทะลุวังเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังวันนี้วันที่14พฤษภาคมว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโดยกระบวนการทางกฎหมายถือว่าน้องเสียชีวิตระหว่างการควบคุมขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแถลงจะดีกว่าตนขอบอกเพียงว่าแสดงความเสียใจเมื่อถามถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เคยมีนโยบายเดินหน้าเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ขณะนี้เงียบหายไปแล้วนายพิชิตกล่าวว่าตนขออนุญาตทำงานในตำแหน่งหน้าที่ไม่ไปก้าวล่วง
อย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจและขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นคนเอาจริงเอาจังจะดูความกระจ่างสาเหตุจากการเสียชีวิตก็ขอฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อถามว่าประเด็นการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรจะกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ฝ่ายความมั่นคงเป็นคนให้นโยบายและคนคิดจะดีกว่าตนไม่เคยร่วมประชุมในด้านนี้หากพูดอะไรก็คงไม่ดีเมื่อถามว่านสอเนติพรเคยมาร้องเรียนที่พรรคเพื่อไทยให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นพรรคแรกแต่มาเสียชีวิตในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยนายพิชิตกล่าวว่าหลายฝ่ายก็เสียใจต่อการจากไปของน้องเชื่อว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงไม่นิ่งดูดายและคงนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกันเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งพวงหรีดหรือแถลงแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าตนขอทำหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งขอทำเรื่องศูนย์ร้องทุกข์เมื่อถามว่าในแง่ของกฎหมายจะมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่เพราะมีการทวงถามเรื่องการเดินหน้าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนายพิชิตกล่าวว่าอะไรที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1,111 เราพยายามจะทำแต่ขณะนี้ส่วนงานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในกรอบการทำงานของตนงานของตนคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก้ปัญหาอาชญากรรมแก้ปัญหาสังคมอะไรที่ทำได้ก็ทำตนขออยู่ในที่ตั้งอยู่ในกรอบที่เป็นนักกฎหมายไม่ทำงานเกินกรอบหน้าที่เมื่อถามว่ามองสิทธิการประกันตัวนักโทษทางการเมืองอย่างไรนายพิชิตกล่าวว่าขอให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไปประชุมกันดีกว่าเพราะเขาก็ติดตามดูเหมือนกับประชาชนที่ให้ความสนใจทั้งนี้เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมถือเป็นเรื่องที่สำคัญและหากมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์นี้เราก็ต้องยึดมั่นว่าเราคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนอยู่แล้วแต่ขอย้ำว่าให้หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหารือกันดีกว่าเพราะกระบวนการยุติธรรมมีหลายฝ่ายและตนไม่ได้อยู่ในจุดนั้นที่จะตอบอะไรได้